มอเจี๊ยบไม่หวั่นอาถรรพ์รัก7ปีดีใจกมสมรสเข้าเทียมรอวันรับรองพร้อมจูงมือเดียจดทะเบียนสมรสบันเทิงวันที่27กรกฎาคม2567 14:16 น.หมอเจี๊ยบไม่หวั่นอาถรรพ์รัก7ปีดีใจกมสมรสเท่าเทียมรอวันรับรองพร้อมจูงมือเดียจดทะเบียนสมรสรักหวาน7ปีเมินอาถรรพ์เรื่องตัวเลขสำหรับหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินที่คบหาดูใจกับหวานใจสาวเดียบุษรามานานหลายปีเรียกว่าเป็นทั้งคู่ชีวิตเพื่อนคู่คิดและเป็นทุกอย่างให้กันและกันเผยรู้สึกดีใจที่จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วรอแค่วันรับรองพร้อมจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสส่วนการจัดงานหมอเจี๊ยบมองว่าไม่สำคัญเพราะตนเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่กับแฟนตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วอยากได้สิทธิเรื่องกฎหมายมากกว่าสมรสเท่าเทียมดีใจมากตอนนี้ขอพูดในฐานะของคนในคอมมูนิตี้รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ผลักดันให้พวกเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกับทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรเกินคนอื่นขอแค่ว่าเราเท่าเทียมกับคนอื่นซึ่งวันนี้ก็เหมือนเป็นจริงแล้วเหลือแต่วันที่ออกมารับรองเรียบร้อยที่พร้อมให้พวกเราไปจดทะเบียนกันคบกันมา7ปีแล้ว7ปีพอดีอาถรรพ์เลข7ด้วยเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่เราทำมากกว่าเรารักกันดีคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนั้นยังหวานกันตลอดชอบหยอกกันเมื่อวานวันเกิดเขาแต่ทำงานกันจนยุ่งไม่ได้มีเวลาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขนาดนั้น7ปีแล้วยังต้องเรียนรู้ปรับตัวอะไรกันอีกไหมไม่เลยค่ะทุกวันนี้อยู่กันมันคือคำว่าคู่ชีวิตจริงๆนะเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคู่คิดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆวันก่อนแฟนส่งมาบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆเพราะว่าคนที่ช่วยเลี้ยงเป็ดส่งไปหาเขาช่วยสั่งอาหารเป็ดให้หน่อยอาหารเป็ดหมดแล้วให้ของขวัญวันเกิดแฟนอะไรไม่มีเลยค่ะเขาเป็นคนที่น่ารักมากเจี๊ยบถามว่าอยากได้อะไรเขาบอกไม่อยากได้อยากเก็บตังค์มากกว่าเรามีแพลนอยากจัดงานแต่งน่ารักรักไหมใส่ซองให้เจี๊ยบเท่าไหร่เดี๋ยวจัดเลยยิ้มสำหรับเจี๊ยบไม่ได้มองว่าการจัดงานมันสำคัญเลยเพราะเจี๊ยบได้เริ่มใช้ชีวิตกับเขาไปตั้งแต่7ปีที่แล้วสิ่งที่เราอยากได้คือเรื่องของกฎหมายมากกว่าถ้าเรื่องพิธีก็ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นถ้ามีคงเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นสำหรับเราสองคนมากกว่าแล้วตัวเดียเองผู้หญิงเขาอยากมีโมเมนต์จัดงานไหมเอาจริงๆคนที่เป็นผู้หญิงคือนี่นะนี่คือสายหวานนะเห็นอย่างนี้นะคาแรคเตอร์กลับกันนะเจี๊ยบเรียกที่เดียวว่าเฮียขาบอกแล้วมันดูภายนอกไม่ได้เดี๋ยวนี้มันคือเจนเดอร์ฟลูอิดิตี้ลื่นไหลนะเจี๊ยบว่าความสัมพันธ์ของเราที่อยู่ได้นานเราไม่จำเป็นว่าต้องมีใครที่เป็นคนเข้มแข็งหรือใครที่จะต้องเป็นผู้ตามหรือผู้นำเวลาเขาเข้มแข็งเรื่องไหนเขาเก่งเรื่องไหนเขาก็เป็นผู้นำหรือวันที่เจี๊ยบอ่อนแอเจี๊ยบร้องไห้ได้เขาก็เป็นคนนำเจี๊ยบเราเหมือนเราเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นว่าฉันต้องเข้มแข็งต้องอดทนทุกวันนี้น้องเดียขับรถให้เจี๊ยบถือของให้เจี๊ยบด้วยอายุเราก็เยอะบางทีหลังเจ็บหลังเดี้ยงเขาทำให้ทุกอย่างเราก็เกรงใจเขาแต่ว่ามันคือการดูแลซึ่งกันและกันไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอดูเข้มแข็งกว่ามันอยู่ที่ว่าวันนั้นเราอ่อนแอหรือเราเข้มแข็งแล้วก็เกื้อกูลกันเขาสม่ำเสมอกับเราเขาไม่เคยไม่มีวันไหนที่ไม่รักเจี๊ยบเรารับรู้ได้เลยว่าความรักมันเท่าเดิมแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆมีทั้งความรักความผูกพันมันคือความสบายใจพอเราทำงานมากขึ้นเราเหนื่อยมากขึ้นการเซอร์ไพรส์เราคงไม่ได้มีเหมือนช่วงแรกแต่เขาก็เข้าใจแต่ความกวนประสาทของเราที่มีให้เขาอย่างสม่ำเสมอค่ะยิ้มกมธ.จี้รัฐบาลตั้งศูนย์ภัยพิบัติรองรับแรงงานเลิกจ้างเน็บค่าแรง400ทำโรงงานย้ายฐานการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:03 น.
กมท.แรงงานเรียกร้องรัฐบาลเร่งตั้งศูนย์ภัยพิบัติรองรับแรงงานหลังถูกเลิกจ้างจำนวนมากเหน็บนโยบายค่าแรง400บาทหรือไม่ทำโรงงานย้ายฐานการผลิตเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่26กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพิพิธรัตนรักษ์ส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.การแรงงานพร้อมด้วยนายสามารถเจนชัยจิตวณิชที่ปรึกษากมท.แรงงานร่วมกันแถลงว่ากมท.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมากกมท.จึงเห็นว่ารัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะทุกวันนี้มีการเลิกจ้างงานจากโรงงานต่างๆจำนวนมากแม้แต่บริษัทที่มั่นคงก็ยังมีการเลิกจ้างจึงเห็นว่ารัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเหลือแรงงานเหล่านี้เพราะที่ผ่านมาเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐบาลยังตั้งศูนย์ช่วยเหลือได้ก็ควรตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานด้วยเช่นกันด้านนายสามารถกล่าวว่าในศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยโดยกระทรวงแรงงานต้องเป็นเจ้าภาพในเรื่องการจัดหางานชดเชยกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาช่วยเรื่องสุขภาพจิตกระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูเรื่องข้อกฎหมายให้ความยุติธรรมในการฟ้องร้องคดีในกรณีที่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยดังนั้นจึงควรจะตั้งศูนย์ภัยพิบัติเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนการที่รัฐบาลจะออกนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเรื่องนี้จะเป็นผลกระทบที่ทำให้โรงงานหลายแห่งย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นหรือไม่ผมไม่อยากเห็นใครต้องร้องไห้หรือต้องตายกับเรื่องนี้ซึ่งกมท.ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่ด้วยอำนาจเป็นเพียงฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องส่งเสียงให้กับรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการนายสามารถกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสามารถได้เปิดคลิปแรงงานที่ถูกเลิกจ้างที่ได้ระบายความรู้สึกต่อการถูกเลิกจ้างจากโรงงานใหญ่ให้สื่อมวลชนดูด้วยโซเชียลชื่นชมผลงานนักศึกษาปี4เมื่อแอบดังกลายเป็นตัวละครจิตรกรรมเด่นออนไลน์วันที่26กรกฎาคม2567 16 นาฬิกา 35 นาทีโซเชียลชื่นชมผลงานนักศึกษาปี4เผยแรงบันดาลใจสุดว้าวลายไทยแอปเมื่อเหล่าแอปพลิเคชันดังกลายเป็นตัวละครจิตรกรรมกลายเป็นไวรัลแชร์สนั่นเมื่อวันที่26กรกฎาคม67กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลขณะนี้เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนพดลมูลนเมฆออกมาแชร์ภาพผลงานสุดล้ำฝีมือของนักศึกษาไทยเมื่อเหล่าแอปพลิเคชันดังกลายเป็นตัวละครจิตรกรรมทำเอาโซเชียลฮือฮาแห่ชื่นชมกันล้นหลามโดยโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ประจำปีพุทธศักราช2567ชุดลายไทยแอปลายไทยแอปพลิเคชัน 50% ภาพประกอบจาก Facebook นพดลมูลนเมฆจากแรงบันดาลใจตัวละครจิตรกรรมอยากเป็นแอปพลิเคชันสู่การสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์ผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมของสื่อโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมากศิลปนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ชั้นปริญญาตรีปี4คณะศิลป์นาถดุริยางค์อาจารย์ที่ปรึกษาตรีราชวิสุทธิฟานควานยายคองทวรขอบพระคุณครูไก่สุรัตน์จงดาและครูบิ๊กพีระมนชมทวัตสำหรับคำปรึกษาวิธีการเลือกใช้ผ้าเครื่องแต่งกายและนุ่งผ้าชักชายสะบัดผู้สร้างสรรค์แรงบันดาลใจตินนครปินทองพร้อมทิ้งท้ายฝากติดตามผลงานและร่วมเป็นกำลังใจโดยเจ้าตัวเผยว่ายังมีอีกหลายแอปมากให้รอติดตามชมท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอาทินี่แหละสร้างสรรค์จึ้งมากศิลปวัฒนธรรมของไทยควรค่าแก่การรักษาพระแม่เน็ตฟลิกซ์คือทรงแซ่บมากสวย